ทิตย์ที่27มกราคม2562ณศูนย์ประชุมวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะฮะถนนรัชดาภิเษกตลอดทั้งงานเราตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะฮะเราได้ให้สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์กับสังคมอย่างยิ่งทำให้สังคมนะฮะของไทยเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีทั้งสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยการจัดงานมหกรรมสมชื่อครับยำใหญ่ใส่สุขภาพทั้งเรื่องของสุขภาพซึ่งก็จะประกอบด้วยวิทยากรที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพทั้งตัวกับผมเองทั้งพันเอกในแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาแล้วก็ดร.วรรลบปิยมโนธรรมนะฮะเรารับหน้าที่ที่ทำให้สังคมไทยทั้งสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันอย่างภายในงานมีอะไรบ้างครับภายในงานก็จะประกอบด้วยตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะก็จะมีศิลปินทั้งศิลปินดาราซึ่งก็จะนำทีมโดยทางพี่แอดนะฮะมีดารารุ่นใหญ่ที่เป็นฝันใจของผู้ที่จะเป็นเป้าหมายในการมาร่วมงานผู้ที่เป็นเป้าหมายในการมาร่วมงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งก็ชื่นชอบดาราในรุ่นพี่แอดนะรุ่นเรียกว่ารุ่นเลยฮะรุ่นกรุงศรีวิไลและอีกหลายท่านฮะซึ่งรายละเอียดเรื่องดาราเดี๋ยวจะเป็นท่านพลเอกธันวาคมพี่หมึกดำของเราเนี่ยฮะเป็นผู้ให้รายละเอียดส่วนในช่วงเย็นนะฮะเราก็จะมีศิลปินตลกมาให้ความบันเทิงในช่วงสุดท้ายดังนั้นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะว่างานนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยในการมีสุขภาพที่ดีในการมีชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วข้อที่สำคัญมากก็คือการดำเนินงานของมูลนิธิเวเนตแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อมเนี่ยเราได้มีวัตถุประสงค์สำคัญของมูลนิธิก็คือให้คนไทยได้รับรู้การดูแลสุขภาพในรูปแบบการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยาในรูปแบบการใช้ธรรมชาติบำบัดเพื่อบำบัดโรคในกลุ่มโรค NCD ทั้งโรคเบาหวานความดันไขมันภาวะไตเสื่อมรวมถึงภาวะมะเร็งที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและชีวิตของคนไทยสาเหตุของโรคกลุ่มนี้เนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง 73% ในการก่อตั้งมูลนิธิเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์หลักคือทำให้โรคกลุ่มนี้ลดลงจากสังคมไทยซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้รูปแบบการรักษาด้วยยาซึ่งตลอดระยะเวลายาวนานตั้งแต่ที่ผมประกอบอาชีพแพทย์เนี่ยยังไม่เคยมีปีใดในประเทศไทยที่สถิติโรคเหล่านี้ลดลงผมเองได้มีโอกาสนะฮะคือเป็นทั้งแพทย์จบแพทย์มาจบที่ศรีราชและก็ได้มีโอกาสเป็นผู้ป่วยด้วยคำว่ามีโอกาสส่วนใหญ่แล้วมักจะพูดถึงเรื่องดีๆฮะเรียกว่ามีโอกาสแต่สำหรับผมเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสที่ดีถ้าผมไม่ได้เจ็บป่วยด้วยโรคกลุ่มนี้ผมก็ได้ไม่มีความรู้ว่าเวลาเราป่วยเองเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเรารู้แต่ว่าคนไข้ป่วยเราก็ให้ยาแต่พอตัวผมป่วยเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมีทุกข์นะแล้วทุกข์นี้จะต้องเป็นทุกข์ตลอดชีวิตด้วยเพราะป่วยตลอดชีวิตไม่มีการหายจะต้องกินยาไปตลอดผมให้โอกาสกับตัวเองคือใช้วิธีการดูแลตัวเองไม่ได้ใช้ยาแล้วโรคต่างๆที่ผมเป็นคือทั้งโรคเบาหวานเป็นรุนแรงความดันสูงรุนแรงโรคไขมันแทรกตับอักเสบเลือดข้นน้ำหนักตัวเกินมากมายเนี่ยผมใช้เวลาอยู่4เดือนก็สามารถบำบัดโรคพวกนี้ออกจากชีวิตทำให้9ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ต้องใช้ยาใดๆเลยทำให้ผมมีสุขภาพดีแบบแท้จริงไม่ใช่สุขภาพดีแบบการปะผุการเอายามาระงับอาการของโรคมันไม่อยู่กับผมแล้วสิ่งพวกนี้มันมีประโยชน์กับสังคมไทยอย่างยิ่งซึ่งผมพยายามอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่แต่การเผยแพร่นั้นจะต้องมีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะเริ่มต้นตั้งแต่มูลนิธิเวเนตแคร์เองมูลนิธิ CSR ซึ่งท่านพลเอกธรรมคมได้เป็นประธานมูลนิธิรวมทั้งคุณหมอพงศักดิ์ดร.วรรลบรวมทั้งพี่แอดซึ่งได้นำศิลปินดารามาร่วมงานเพื่อให้คนที่เขาร่วมงานเนี่ยได้พบกับสิ่งดีๆตลอดทั้งวันก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้ณโอกาสนี้ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ให้โอกาสคณะผู้จัดงานเนี่ยได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องดีๆนี้แล้วขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่อยาก1มีสุขภาพดี2อยากมีความสุข3อยากทำบุญร่วมกัน
นะมาเข้าร่วมงานมหกรรมยำใหญ่สัตว์สุภาพเพราะงานนี้เป็นงานบุญเงินของท่านที่ซื้อบัตรมาร่วมงานไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะตัวท่านแต่ว่าจะมีประโยชน์กับสังคมไทยทั้งสังคมเพื่อให้สังคมไทยได้เริ่มตื่นตัวรับรู้การดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ครับส่วนของดารานักร้องนะครับส่วนหนึ่งจะร้องเพลงในห้องประชุมนะร้องเพลงในห้องประชุมนี้มีทั้งอุเทนพรหมินนะครับชมพูฟุตตี้วินัยพันธุรักษ์ดาวใจไพจิตอีกหลายๆท่านนั้นที่เขาจะเข้าไปรวมกันตรงนั้นนะครับรวมทั้งคุณฮาร์ทที่จะเป็นพิธีกรคู่กับเอ็มทั้งร้องเพลงและเป็นพิธีกรด้วยตรงนั้นสลับกับการพูดของคุณหมอเราจะพูดกันเฉพาะในห้องแต่ในขณะเดียวกันข้างนอกห้องนั้นจะมีดนตรีอีกวงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวงของคุณกีรศักดิ์ปิ่นสุวรรณจะร้องเพลงเกี่ยวกับยุคซิกตี้นะครับแล้วก็มีนักร้องดาราหลายคนที่จะออกไปเดินข้างนอกเนี่ยเป็นเกือบ20คนนะครับ20คนที่จะไปรวมตัวกันถ่ายรูปกับประชาชนที่เคยเป็นแฟนเขานะครับผมคิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดตามดำริของท่านนายกรัฐมนตรีนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะขอให้ดาราทั้งหมดเนี่ยมารวมตัวกันในการที่จะทำประโยชน์กับสังคมครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าดาราที่มีวัยขนาดนี้แล้วยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้เหมือนกับที่เขาเคยได้เห็นมาเราได้ไปมาแล้วที่ชุมพรที่สตูลนะครับกับที่หัวหินและครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะมาร่วมกับท่านคุณหมอทั้ง3ท่านในเรื่องของการทำไม่ใช่เพียงแค่แฮปปี้เนสจะมีเรื่องของเฮลตี้ในเรื่องของสุขภาพทั้งกายใจโดยเฉพาะเรื่องของการออกกำลังกายต่างๆนี้เราจะมีหมดครับต้องขอให้ทุกคนที่รักสุขภาพได้คำนึงถึงว่าวันนี้โอกาสเดียวที่ท่านจะได้เห็นสิ่งที่ปรากฏการระหว่างดารากับคนที่มีสุขภาพที่ดีๆจำลองตัวกันหมดในวันนั้นครับขอบคุณครับถ้าผมนี่เป็นเรื่องเรียกว่าปกติอยู่แล้วนะครับว่าการถ่ายก็แล้วแต่นี่ต้องมีผลเอกท่านนี้มาก็ไปทุกงานนะครับไม่ว่าจะการถ่ายก็แล้วแต่ที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมนะครับอันนี้สำคัญมากเลยผมเองก็ผ่านการเป็นโรคไข้พอสมควรเหมือนกันครับนะครับจริงๆแต่ว่าเขาหายไปแล้วนะครับตอนนี้โอเคแล้วผมก็คึกอีกแล้วครับรับทราบได้นะครับได้ครับผมยินดีครับยินดีที่มาร่วมนะครับทุกคนนะครับขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกคนนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับเช่นกันครับงานนี้ไม่อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านพลาดเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นงานเดียวที่ทำให้ท่านมีความสุขและมีอายุยืนยาวได้วันเดียวท่านอาจจะยืนยาวไปอีก10ปี20ปีก็ได้หรืออาจจะมีอายุยืนยาวเหมือนหมอพงศักดิ์ก็ได้ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าอยู่150ปียังมีความสุขพูดได้เดินได้สอนหนังสือได้จะอยู่อายุยืนยาวโดยที่มีความสุขตลอดไม่เป็นมะเร็งและสุขภาพแข็งแรงจะมีได้ยังไงก็ต้องมางานยำใหญ่นะใส่สุขภาพวันที่27มกราคมเนี่ยครับเชิญชวนนะครับทุกท่านครับยำโม่ได้อยู่บ้านที่ว่าเข้าใจเรื่องสุขภาพเรื่องตำรานะฮะออกมาสังคมมาร่วมกันอันนี้เป็นปีแรกที่เราออกมาออกจากคลินิกออกจากโรงพยาบาลแล้วท่านจะออกมาไหมออกมาเป็นเชิงรุกสุขภาพดีคือความสุขเกิดขึ้นชีวิตไม่ได้ครับถ้าไม่มีสุขภาพชีวิตดีสุขภาพชีวิตดีคือมีทั้ง3อย่างอย่างน้อยสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพสังคมวันนั้นเต็มหมดฮะแล้วแต่สุภาพอารมณ์คือศิลปินทั้งหมดมันครบครันฮะขอให้มาเลยครับขอบคุณมากการซื้อบัตรเนี่ยเราอำนวยความสะดวกสามารถซื้อผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้ทุกสาขาเลยนะครับหรือท่านไม่สะดวกที่จะซื้อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของไทยทิกเก็ตเมเจอร์ก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์035-249-500อีกครั้งนะฮะ035-249-500ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเบอร์ที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวเน็ตแคร์ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเบอร์ต่างจังหวัดนะฮะ035-249-500ครับนะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมมีความสุขร่วมมีสุขภาพดีและร่วมทำบุญให้กับมูลนิธิเพื่อเป็นการทำบุญให้กับคนไทยทุกคนให้มีสุขภาพดีครับขอบคุณมากนะครับ okay.